สวัสดีครับพบกับผมโทอีนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นไบนะครับในตำแหน่งป่านะเพื่อนๆแต่เกมนี้ก็งานเข้าแล้วนะเพื่อนๆเจอจับ2ตัวนะครับวันเดอร์ป่าด้วยนะทีมไฟท์เขาค่อนข้างโหดเลยนะครับฝั่งเราเป็นฟอร์เรนกับบอสแมปอย่างซานิสนะครับเต้นยากนะเกมนี้ต้องเลี้ยงเอลสูกับลิเลียนะครับผมเกมนี้ผมต้องเล่นจังหวะ2นะในการเข้าเล่นนะครับพวกกูเชอร์ซูอะไรว่า8ดาวเกมนี้ผมอยู่ในแรงคอนประมาณ38ดาวนะครับต้องเหมือนจะเอาสุดด้วยหรือเปล่าโอเคโอเคสวยเพื่อนโอ้แรกๆกันไปจังหวะนี้ยังไงเอ่ยโอ้ลิลีหน้า2ตัวด้านนี้60ดาวแล้วหรอโหมันก็ตึงไปแล้วเจอได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวตามขึ้นไปเพื่อนนาย60ดาวเหรอเรา38เองอาจจะไม่ได้ตามวันนี้อาจจะไปตามวันหลังเล่นๆไม่แพ้ชนะอยู่เงี้ยตอนนี้อารัมยังไม่4เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเล่นได้ปะจริงๆเราก็มาโซนไอ้นี่นะไอ้โอเคเมทเรา4ละดักเล่นตรงนี้ก่อนบนไหวมั้ยนะไม่ลงล่างละอลิสเตอร์ยังเวล3อยู่นะครับเดี๋ยวรอเล่นดิ2ตัว3ตัวดักดักอารามไม่4สบายเห็นไหมโอ้โหเรียบร้อยโอ้วงแตกเราเล่นยากแล้วครับจับ2ตัวนะเขาแก้มาค่อนข้างดีมากเลยชอบจริงๆเลยวะไม่ต้องเอานะฟังไปก่อนคือผมต้องเล่นจังหวะ2ถ้าเล่นจังหวะ2ได้แต่ทีมไฟของเก่งนะเอาจริงผมต้องยอมว่ะทีมไฟของเก่งมากคือฟอร์เรนน่ะต้องออกล็อกชิวอ่ะผมคิดว่าเกมเนี้ยเดอะมินิเจอร์ผมคิดว่าไม่น่าไหวนะเอาจริงๆเขาดาก่อนเพื่อนไปเล่นลึกหรือเปล่านะรู้ไหมว่าข้างล่างกำลังโดนกับอะไรรู้ไหมว่าข้างล่างกำลังโดนกับอะไรแล้วมันออกได้ด้วยแล้วข้างล่างนี่วิบัติแล้วนะโอ้มันก็เกินไปนั่นมันเอลซูเอลซูตัวเมตามึงทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยร้อยโดยหอกทิมหน้าเข้าไปผมต้องไปเล่นล่างแล้วได้4นาทีแล้วได้เพื่อนเอาล่างไปเพื่อนเอาล่างไปสวยตัวใครตัวมันแล้วทีนี้วันเดอร์ปิดปะเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหผมไม่แข็งอะถูกละไม่แข็งถูกละโดนจับไม่ใช่นี่ดิหุ้ยอะไรอะสวยซานิสมึงเข้าผิดตัวเพื่อนวิ่งไปมันไปบนกันละไอ้เราก็นึกว่าจะเอาไว้น้องแต่ว่าเลทเกมอ่ะผมคิดว่าเราไหวเนี่ยไหวอย่างงี้เลยเพื่อนไหวอย่างงี้เลยหนีดิเฮียมาแล้วนะตรงกลาง2ตัวยังไงผมคิดว่าเกมนี้ก็ไหวเอวสุเลทเกมยืนตีธรรมดาผมบอกเลยบันเทิงแน่ผมว่ายังไงอารัมก็ยืนไม่ไหวถ้าแบบเลทเกมอย่างเงี้ยแล้วว่าฟอร์เรนไม่ต้องลำหรอกให้ไปจับรับจับเอารับจับอารัมสบายอ
คนสองเพื่อนช่วยกูตีหน่อยเพื่อนมันดักใครอ่ะโอเคดักแรกกันไปนะไม่เป็นไรหรอกปล่อยไปก่อนเพราะว่าเราเล่นยากอยู่แล้วพอเล่นออกแทงก็ถูกแล้วล่ะต้องเชิงไปก่อนนะถอยก่อนได้มา2จะพยายามเข้าไปอาร์เรสเตอร์นะแล้วก็ไปไหลไหลใครวะไหลควายโอแต่ผมต้องเล่นจังหวะ2เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับคือถ้าพลาดคือจบแล้วเมจก็หายไปเพราะไบเลดเกมค่อนข้างแรงแต่เกมนี้ไบเล่นยากจริงก็ต้องยอมผมก็ต้องตีป้อมผมก็ต้องเด้งตัวออกแต่ซานิก็กล้าเล่นอ่ะต้องกล้าเล่นนะถ้าไม่กล้าเล่นวิบัติแน่นอนผมบอกเลยเรียบร้อยเอ็มสุบอสแมปมาเอาดาร์กดีกว่าเฮ้ยตันโดนอุ้ยยูสุคมอยู่แต่ว่าปิดไม่ได้มาดาร์กดีกว่าเพื่อนดาร์กดีกว่าตอนนี้ซานิดเมียนติละคือผมไม่รู้ว่าถอยก่อนผมไม่รู้ว่าฟอร์เรนลำตึงหรือเปล่านะแต่ว่าลำไม่ตึงก็ไม่เป็นไรนะไปรับช่วยซานิดรับจับอะพอมีบัตรอยู่ก็เดี๋ยวค่อยปล่อยก็ได้ผมรอจอกเกาะอีกชิ้นนึงนะครับไม้เริ่มแรงแล้วตอนนี้ก็ยังไม่แรงเท่าไหร่นะต้องรออีกสัก2ชิ้นกำลังดีผมยังไม่ใช้ออบเลยแต่จริงๆอะทีมันดักเราค่อนข้างง่ายนะโอเคเดี๋ยวรอนิดนึงเดี๋ยวค่อยปล่อยดาโดนด้วยนะพุ่มต้องเล่นแล้วเพื่อนโอ้ยกูติดอะไรวะเนี่ยเอาแค่ผมเผลอไปปล่อยกลางแล้วไม่เป็นไรเพื่อนทำดีแล้วเกือบได้แต่ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรที่แท้จริงๆผมต้องปล่อยล่างหรือปล่อยบนนั่นแหละแต่ผมก็พลาดเหมือนกันลืมปล่อยหมดเวลาพอดีเซตกันใหม่ผมยังไม่ได้ออฟก็ไม่ได้กดออฟเลยแต่ไม่รู้จะมีจังหวะต้องรู้จะมีจังหวะกดหรือเปล่าอย่างน้อยอารามก็ยืนนิ่งอย่างน้อยผมก็โดนเปิดตาแล้วผมไม่ได้เข้าด้วยช็อตนี้โอเคได้มา3โอ้โหผมไม่รู้จะแรงขนาดนี้กดออกไม่ทันอีกอะผมว่าแล้วผมต้องกดออกไม่ทันรอโซนดาร์กจริงๆฟอร์เรนถ้าฟอร์เรนอยู่ในไฟด้วยจะแข็งแกร่งมากผมบอกไปเลยมันจะเอาเปิดตาแล้วสบายเลยสบายเดี๋ยวเราเล่นค่อยๆเล่นก่อนมันมีแท็บไอ้นี่ด้วยมีแท็บเดอะเอลซูนะครับเพื่อนเราไปดักอยู่นะโอ้โหแล้วจับโอ้ปัญหาจัดโอ้โหอ้าวเรียบร้อยอันนี้เหงาจริงผมบอกเลย
ล่าเลยเพื่อนล่านานิคมเลยแต่ตอนเนี้ยใครจะดันก็ดันเถอะไอ้เวฟคลิปไม่ได้ทำกูยังชอบเลยเวฟบนอีกต่อเลยไหมน่ะเล่นเลยเพื่อนผมไม่น่าจะมีประโยชน์ในไฟละจริงๆแล้วผมมีเยอะกว่านี้แต่ว่าได้ที่นี่หรือเปล่าโอ้ลิเลียโดนลิเลียไม่น่าโดนวะน่าจะไปเล่นคุกน่าจะไปคุกวงในเยอะเกินเสียดายมากตอนนี้ผมยังไม่มีไอ้นี่นะถอยเลยน้องโอเคเอ้ยตอนเนี้ยบอลเลนต้องออกล็อกคิวแล้วต้องไม่ออกล็อกคิวก็จบแค่นั้นแหละผมตายเกิดก็ต้องออกมาดาร์กใหญ่เนี่ยผมบอกเลยดาร์กใหญ่นี่ปัญหาจัดนะไอ้อารัมมันเสียฟิกไปแล้วนะนะอารัมเสียฟิกไปแล้วรอนิดนึงค่อยๆเล่นก่อนถ้าจับฟอร์เรนหรือซานิดอะผมบอกเลยยังไงเราก็ได้เล่นสบายอยู่ละรอโฟกัสไว้โอ้วางโดนฟิกกลับน่ากลัวจ้ะขอเปิดตาแล้วนะเปิดตาพร้อมเปิดใจตั้งวันนี้ทาเลสเตอร์มันพลาดนะผมบอกเลยถ้ามันคุยจะไม่รู้เรื่องนะจบแล้วนะเอาแค่เว็บบนผมอร่อยวะนะตอนนี้ไปรอดักอยู่นะเนี่ยเหมือนเพื่อเราจะไปหามุมดักอยู่ไปเล่นเรียบร้อยต่อได้สบายหลังโดนจนได้นะมึงเอ้ยจะเย็นเพื่อนโอ้ติดขื่อเสียดายแต่เล่นต่อได้นะเนี่ยต่อได้ต่อเอาปะอะดักอีกรอบนึงก็ได้แต่จริงๆก็น่าเปิดอะแต่ก็นั่นแหละมันไม่ได้หรอวะผมต้องเซตสองเคียวกับไอ้นี่เลยนะเนี่ยมาแต่อารัมไม่ยอมจับนะครับเสียดายจับรู้สึกวางแถบเยอะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะงานเข้าหนองข้ามีเกิดตัวนึงเดี๋ยวมารวยอยู่ยัดเลยกันนะเอาดิผมต้องเล่นโอเคตาย3เอาป้อมได้นะจบได้นะเนี่ยเอาจริงจบได้นะเวฟบนมาเยอะจัดเลยนะครับเดี๋ยวดูเพื่อนเล่นดิน่าจะเซตได้อยู่มีซานิสเล่นให้อยู่นะผมไม่รู้ซานิสมีตาถ้าซานิสมีตาสบายเลยเล่นได้เซตดีๆยังสุตีป้อมอยู่สบายโอเคครับผมสวยนะเพื่อนเซตกันดีมากเลยครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับบายนะครับเกมนี้เล่นยากแล้วต้องเล่นจังหวะ2นะครับจังหวะ2เล่นสบายเนาะเพื่อนๆโชคดีมันมีฟอร์เรนกับซานิสนะที่แบบมันเข้าไปหน่วงไฟได้นะแล้วไปจับแล้วมันตายยากนะตัวพวกนี้
โอเคครับผมถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนี่บายกับ MVP ไปเนาะแต่ว่าเพื่อนเราเล่นกันดีมากนะเอฟสุก็ไม่ได้แย่โอ้ดีทุกคนเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ